คงมีใครสักคนหนึ่งนะที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เราห่วงใยต่อโรงเรียนได้โรงเรียนของเราทั้งอาคารนะคะท่วมพื้นค่ะหนังสือกระจัดกระจายถูกน้ำท่วมหมดหลังคารั่วนะคะเวลานักเรียนเรียนเนี่ยน้ำก็หยดเพราะว่ากระเบื้องแตกเราก็ยังไม่ได้พัฒนาในเรื่องของน้ำดื่มให้กับเด็กๆ เลยแล้วเด็กที่เนี่ยฟันจะเป็นฟันตกกระเด็กๆ ก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะมาเรียนก็ทำให้คุณครูทุกคนเนี่ยค่ะมีกำลังใจที่จะยืนหยัดเป็นคุณครูมืออาชีพต่อไปค่ะก่อนเกษียณครูก็นึกถึงบริษัทใจดีบริษัทหนึ่งซึ่งเขามีความห่วงใยต่อการศึกษาของประเทศชาติตลอดมาด้วยความห่วงใยจากเราบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัด